ด็กหญิงวรินทร์สุ่มเพชรนะคะของป.3/2นะคะลูกในเรื่องคุณครูให้นักเรียนแยกประเภทนะคะพืชผักสวนครัวว่าสีแดงนะคะใช้เป็นอะไรเอ่ยใช้เป็นผลนะคะเป็นอาหารนะคะถ้าเราใช้สีระบายนะสีชมพูใช้ดอกเป็นอาหารสีส้มใช้ฝักเป็นอาหารถ้าระบายสีเป็นสีฟ้าก็คือใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารสีเขียวก็คือใช้หัวสายอย่าโดนสายปลักไขครูถ้านะคะถ้าเป็นสีเขียวก็คือใช้หัวและก็รากเป็นอาหารนั่นเองนะคะรู้สึกว่ามันช้ามากเลยนะนะคะเด็กๆ ดูนะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะตัวพลูนี่เป็นแบบไหนคะลูกสีอะไรคะลูกตัวพลูใช่อะไรคะใช้ฝักเป็นอาหารลืมแล้วเหรอคะคุณครูบอกว่าถ้าตัวพลูแคร์ละคะลูกดอกแคร์สีมีสีแดงสีไม่ใช่ลักษณะสีคุณครูบอกว่าถ้าเราระบายสีภาพมีสีแดงก็คือแทนใช้ผลเป็นอาหารถ้าระบายสีชมพูก็คือใช้ดอกเป็นอาหารถ้าเป็นสีส้มก็คือใช้ฝักเป็นอาหารนะคะสีฟ้าใช้ใบและลำต้นสีเขียวก็คือใช้หัวและรากเป็นอาหารนะคะดอกแคนะสีขาวก็จริงแต่เป็นลักษณะใช้อะไรเอ่ยสีชมพูก็คือใช้ดอกเป็นอาหารนั่นเองนะคะลูกไปดูคนต่อไปกันบ้างนะครูใช้นักเรียนดูนะคะหลายหลายคนนะคะผลงานนิดนึงแล้วก็บอกในสิ่งที่เด็กๆนั้นนะคะชอบรับประทานอาหารมานะคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างบ้านนี้ครอบครัวของวรินทร์เขาบอกว่าคุณพ่อชอบทานมะระคุณแม่ชอบทานผักบุ้งส่วนฉันชอบทานมะเขือเทศไปดูคนต่อไปกันบ้างนะคะลูกเด็กหญิงเพ็ญวิชาค่ะเพ็ญวิชากันบ้างมันช้ามากเลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเด็กๆดูกันนิดนึงนะคะว่าอย่างเช่นการที่เด็กๆนั้นอย่างชอบรับประทานผักอะไรกันบ้างคะลูกผักคะน้าผักอะไรอีกแตงกวาผักบุ้งแล้วอะไรอีกหัวหน้าห้องล่ะคะชอบรับประทานอะไรเอ่ยผักบุ้งผักอะไรนะเอาผักหวานเอามาทำอะไรลูกคะผักหวานเอามาต้มกินกับน้ำพริกใครอีกผักบุ้งมาทำอะไรคะลูกผัดบุ้งผัดผักบุ้งมะเขือเอามาขอบคุณค่ะนะคะหายเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้นะเด็กๆลองคิดไปดูก่อนดีกว่าว่าเด็กๆนั้นชอบรับประทานผักอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองถามเด็กๆทบทวนอีกดีกว่านะคะว่าผักนั้นมีอะไรน่ารับประทานกันบ้างนะคะเริ่มจากใครดีเอ่ยเอ้าเดี๋ยวนะหนึ่งครูเอาไม้ให้นะคะนักเรียนมารับไม้ไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราสักครู่อ่ะไหนลองดูดิคะทบทวนกันหน่อยว่าเด็กๆรู้จักผักอะไรแล้วก็ชอบรับประทานผักอะไรน้องชอบรับประทานผักอะไรครับเจษดาเอามะเขือส่งไม้ให้เพื่อนด้วยลูกผักหวานครับผักบุ้งครับผักบุ้งถั่วครับเอาสักอีก2คนแล้วกันค่ะลูกเอาอีกคนนึงคืออะไรเอ่ยเอาอีกคนสุดท้ายเอาคนสุดท้ายว่าไงครับผักกาดขาวพอค่ะลูกนะคะเราจะได้ดูตัวอย่างว่าเด็กๆยังรู้จักผักพืชผักสวนครัวอะไรบ้างทีนี้เรามาดูใบงานกันต่อนะคะดูนะคะเด็กๆอันนี้เป็นผลงานของเด็กหญิงเพ็ญพิชานะคะ 3/2 นะคะในเรื่องของเขาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวนั้นชอบคุณพ่อชอบทานผักคะน้าคุณแม่มะเขือเทศส่วนฉันนะคะตัวเขาเองชอบทานแครอทนะคะดูกันต่อนะคะเมื่อกี้ได้ถึงดอกแครแล้วนะหัวหอมนี่เป็นอะไรเอ่ยสีอะไรคะลูกหัวหอมสีเขียวก็คือใช้หัวและรากเป็นอาหารนะคะลูกส่วนข้อที่ต่อไปขานี่ก็คือสีอะไรเอ่ยขาค่ะลูกขาคิงกับขานี่เหมือนกันไหมทำไมถึง
มันใช้ลักษณะอะไรเป็นอาหารคะลูกค่ะเหมือนหรือไม่เหมือนขิงกับข่าประเภทเดียวกันค่ะก็คือใช้หัวและรากเป็นอาหารนั่นเองนะขิงกับข่าจะคล้ายๆกันค่ะก็เอามาอย่างเช่นพวกใส่ในต้มยำค่ะลูกก็จะใส่ในพวกนั้นขิงก็คือผัดขิงหรือว่าใส่ในอาหารประเภทไปดูคนต่อไปกันบ้างค่ะอันนี้ของพรพันนิพาค่ะของพันนิพาก็บอกคุณแม่ชอบทานหัวใจเท้านะคะวาดมาลูกผักบุ้งคุณพ่อชอบทานพริกแสดงว่าคุณพ่อนั้นชอบทานเผ็ดนั่นเองคนต่อไปค่ะอิทธิพันธ์อิทธิพันธ์นะคะลูกอิทธิพัฒน์อิทธิพัฒน์นะคุณพ่อชอบทานตะไคร้นะคะแม่คะน้านะคะพี่ชอบทานพริกนะคะนี่ก็คือไปดูของบารมีนะคะว่าแต่ละคนในครอบครัวของนักเรียนชอบทานอะไรกันบ้างคุณแม่ชอบทานแตงกวาคุณพ่อมะเขือเทศลูกชอบทานแครอทนะคะรัชพลนะคะรัชพลนั้นคุณบอกว่าคุณพ่อชอบทานโหระบายสีมาเสพปวดมากเลยนะคะสีสันสวยสดงดงามคุณพ่อนั้นชอบทานอะไรเอ่ยถั่วพลูนะคะถั่วพลูตกอะไรไปคะลูกเอาถูกแล้วถั่วพลูตกอะไรไปคะลูกเอาถูกแล้วมักคุณแม่ชอบทานมะเขือเทศส่วนผมชอบทานผักชีนะคะนี่ก็คือตัวอย่างอ่ะส่วนของณัฐพรค่ะณัฐพรก็บอกว่าคุณแม่ชอบทานสตอนะคะว่าสตอมาเหมือนไหมว่าเหมือนนะเหมือนมากเลยคุณพ่อกับคุณยายคะน้ากับดอกแครฉันกับพี่ก็แครอทกับผักกาดหอมนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเด็กๆนะคะที่จะได้เห็นความแตกต่างนิดนึงนะคะอยากให้ส่วนของธีรการค่ะคุณชอบคุณครูชอบเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยก็บอกว่าแม่กับน้องนั้นชอบทานผักชีโทษค่ะผมกับน้องนั้นชอบทานผักชีคุณแม่ทานได้ทุกอย่างนะคะคุณพ่อก็ทานได้ผักหมดได้ทุกอย่างนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเด็กๆชอบรับประทานผักนะคะเราก็ต้องอย่าเลือกนะคะอย่าเลือกรับประทานผักนะคะเพราะว่าผักนั้นมีประโยชน์กับเรานะคะเด็กๆนั้นไปดูคนต่อไปค่ะเด็กหญิงวริษาค่ะวริษาคุณพ่อชอบทานอะไรเอ่ยกะหล่ำปลีคุณแม่แครอทนะคะส่วนตัวฉันชอบทานมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราไปดูของห้อง2กันบ้างห้อง1กันบ้างดีกว่านะคะห้อง1เจนนิพัทรเจนนิพัทรนะคะเจนนิพัทรนะคะคนที่1เลยพ่อชอบทานมะเขือเทศนะคะแม่ชอบทานมะละน้องชอบทานฟักทองนะคะไปดูของปรเมศกันบ้างปรเมศปรเมศพ่อชอบทานอะไรเอ่ยแม่ชอบทานลูกชอบทานดูของสุทวีครับสุทวีชอบทานอะไรเอ่ยคุณแม่ชอบทานมะเขือเทศพ่อตัวคุณลูกชอบทานอะไรเอ่ยผักบุ้งไปดูของสิริรัตน์กันบ้างนะคะสิริรัตน์หมอกชัยทานอะไรเอ่ยคุณปู่ชอบทานแตงกวาเอาไปดูของเตชินบ้างนะคะเขาเกียรติเตชินนะคะลูกเตชินก็บอกว่าตัวเขาอะถือว่าตัวเราชอบทานผักหวานคุณย่าผักทุกอย่างเลยคุณปู่ก็ชอบทานผักทุกอย่างเลยนั่นเองนะคะนี่ก็ของคุณครูก็ให้ยกตัวอย่างแค่3คนนะคะลูกเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอใช่ไหมนักเรียนก็เลยแยกออกมาว่าเอาไปดูของเกศรากันบ้างค่ะลูกเกศราระบายสีภาพได้สวยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะสีข้างบนนะคะชัดเจนมากเลยคุณพ่อชอบทานผักอะไรเอ่ยคุณพ่อคุณลูกล่ะคะชอบทานอะไรคุณแม่ชอบทานไปดูของคนนี้กันบ้างสุภาพรค่ะสุภาพรคุณพ่อชอบทานอะไรเอ่ยคุณแม่ชอบทานผักบุ้งนะคะพริกชี้ฟ้าไปดูสุกัญญากันบ้างค่ะหัวหน้าห้องค่ะคุณพ่อชอบทานอะไรเอ่ยคุณแม่ตัวฉันไปดูอีกคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายอันนี้วันนี้
อ้าวของเด็กหญิงสัชชิชาค่ะป.3/1นะคะลูกตัวเองชอบทานชะอมนะคะคุณพ่อชอบทานผักบุ้งคุณแม่ชอบทานแครอทนี่คนสุดท้ายจริงๆค่ะศิรภพศิรภพคุณครูชอบมากเลยระบายสีภาพได้สวยดีชอบมะเขือยาวของศิรภพดีวาดเองหรือเปล่าครับศิรภพจริงอ่ะนะคะศิรภพนะคะเขาบอกว่าแม่ชอบคุณแม่ชอบทานอะไรเอ่ยมะเขือยาวคุณพ่อชอบทานแครอทนะคะส่วนฉันชอบทานแตงกวานั่นเองนะคะนี่ก็คือผลงานของนักเรียนนะคะเอนะคะอ้าวแถมห้อง 3/2 อีกสักนิดนึงเอ้ยขอโทษค่ะ 3/3 ดู 3/3 กันหน่อยดีกว่านะคะ 3/3 นั้นมีผลงานไปดูของเด็กหญิงวดิดากันดีกว่านะคะลูกวดิดาคุณพ่อชอบคุณแม่มารุมนะคะส่วนตัวฉันผักบุ้งนะห้อง3มีของใครอีกเอ่ยของทนิชากันบ้างค่ะทนิชานี่ของทนิชานะคะพ่อแม่คณะกับพริกนะคะนะชอบทานผักชีพี่กับฉันมะเขือเทศกับกะหล่ำปลีนะเสียดายเด็กๆนั้นไม่ระบายสีนะเอาของธนพงศ์ดีกว่าค่ะธนพงศ์ก็สวยค่ะเอาระบายสีได้ชัดเจนนะคะลูกฉันกับแม่ผักบุ้งกับคณะนะคะคุณย่ากับคุณพ่อตัวภูกับมะรุมนะคะตากับยายมะเขือเทศกับมะระนะคะนี่ก็คือผลงานของ3ห้องนะคะในสัปดาห์ที่แล้วสวยๆกันไม่เอ่ยนะคะสวยๆกันหลายคนเลยเอาปรบมือกับผลงานทุกคนด้วยนะคะนี่ก็คือในเรื่องของพืชผักสวนครัวนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ในของการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเอาไปดูในใบความรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะนะคะใบความรู้ของเราวันนี้ก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวนั่นเองนะคะนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวเด็กๆจดบันทึกลงไปเลยนะคะเขียนตรงกลางเลยค่ะยังจดเนื้อหาอีกหน่อยนึงนะคะวันนี้นะการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะเขียนลงไปกลางหน้ากระดาษเลย